พระครั้งพุทธกาลที่บวชจากต่อพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่นี้เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งๆที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแลนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดปัดเป่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงชี้แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พระตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเพียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกๆองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในจุดธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากกองทุกข์ทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นไปจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นเนี่ยผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงพระนิพพานสดสดร้อนร้อนภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ว่า 100% นั้นเป็นความสูงสุด
ตามสมมุตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชาแขนงต่างๆทั้งฝ่ายยุกฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้อย่างหมอเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื้อโรคชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงซึ่งได้ค้นได้พิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งอยู่ยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่กลับไปแล้วนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คลาดเคลื่อนจากศาสนธรรมที่ตัดไปนี้ไปเพราะตัดจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยคือกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญที่ประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้ว
สุขก็ตั้งแต่สุขพื้นพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์ขพยานอยู่แล้วในพระทัยว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตว์สิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตว์ความจริงที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั้นคืออะไรเป็นมาจากไหนที่พระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นตกนรกอเวจีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำเสียเองนะไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิทูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าอยู่หมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศกลางวานอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำซะเองซะเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วคำว่าบรมสุขเทียบกันกับมหันตทุกข์พระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระทัยเรื่องบรมสุขพระองค์ก็ทรงไว้แล้วด้วยความถึงพระทัยไม่มีอันใดบกพร่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ในภูมิใดกำเนิดใดที่พอมีทางที่จะรับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์ของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเรื่อยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนออกจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมล้นล้วนไม่มีสิ่งใดเข้าเจือปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกยังทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดตัดมนทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั่นเลย
แยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เราก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าอกเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างที่ท่านประกาศกลางวันมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจารึกมานี้นี่เป็นถ้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายออกต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองเนี่ยแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบการทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูกิริยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดตัวถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีนี่สอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาด้วยความเปิดเผยนี่พวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีธรรมบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแต่เพราะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันหยาบเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้เสถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่ได้ยับ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 เลยจะพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวันอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ต่อความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่สิสำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนยุ่งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นมีไม่ได้นี่แหละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเหมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็น
ที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแจ้งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบไม่ได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกได้ง่ายออกได้ง่ายเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ธรรมนั้นออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบๆอย่าเอากว้างขวางมากมายนะและโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหนถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเกิดมันเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นฟืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำคนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลากิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจไม่แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอระงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติและถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิ้นมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่พอตั้งสติภาพตกพลอยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดเพราะแยบออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องได้เสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมัน
เป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้ถึงต้องได้ทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระชาติพูดถึงแบบโลกๆและหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วนี่และเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลิศเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกจากนั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟาดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจนี่กำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งโลกแบบโลกแบบตั้งแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจกึกตรงนั้นแหละเป็นตรงเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่ส่วนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาทปริยัตินะท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัติที่มันไม่ถูกละสิมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินและวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้ได้เหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงวิมุตติหลุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่ร่อนดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่อยากว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจึงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนจังตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าชื่อปัญญาชื่อวิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงๆไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาที่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปที่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนถังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปที่คลายขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นจุดนั้นในวิธีการนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดถึงผ่อนอาหารอดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพลียเรื่องจะเป็นจะตายทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางท่าทางขันแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือฝึกทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้นะตายทิ้งเปล่าๆนะไอ้ถ้าตาย
ไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรทำที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาลำตัวของเราสิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าต่ำตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนจนทั้งนั้นเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี่แหละเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นพลิกถึงพลิกถึงขิงซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างที่เด็กกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแหละตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั้นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาเฉยๆมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำนั้นความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปลือกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเน้นมีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทะคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปแทงไปอยู่ทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองนี่แหละมันจะหนามายิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องธรรมนี่ก็สอนหมู่สอนเพื่อนมันนานแสนนานแล้วนะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แม่มันเหมือนกับศาสนานี่เป็นกระดาษเศษอยู่เฉยๆนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยไม่เห็นมีอาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วหรือจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์เวลามันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างหรือเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้ที่เจ้าสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผู้คล้องนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้สอนเข้ามาตรงนี้นะปริยัติทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาล่ะแม้แต่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบันลานก็ไม่ได้สอนบันลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์บันลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองในธรรมใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบนะแล้วปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาวกข้างหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่ไปเฉยไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าหรือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าธรรมเป็นของคือของล้าสมัยเป็นของทันสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันในร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าธรรมเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างฟิตขึ้นมาสิถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันที่กับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ผลที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั้นแท้แท้อ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะถ้าความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากตั้งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอ
พอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วว่าพูดยังไงกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเรามันเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันธ์คมขีดการปฏิบัติต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่มีกิเลสครอบอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นแหละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดฟาดลงไปช้าลงไปล้างลงไปให้กระจายไปภายในจิตใจนั่นสิคำว่ามรรคผลนิพพานกับขั้งพุทธกาลกับขั้งนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนบปกคลุมอยู่ทั้งนั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนบปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนบปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนบคือกิเลสเปิดออกสิเปิดออกสิพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดออกนั้นเปิดด้วยความเปลี่ยนเปิดด้วยวิธีการของธรรมเนี่ยสาวกทั้งหลายท่านก็เปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนนั่นก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนทำน่ะทำนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนนั่นก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกซะว่าศาสนาธรรมนี่เป็นของคริสต์ของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเรามันได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้มีจะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัตธรรมที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีจะทำยังไงมีกันนานๆตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่านุ่มไม่เทศนิดเทศก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เทศเพราะความเหนื่อยนั่นเองถ้าขันไม่อำนวยเทศก็หลงหน้าหลงหลังตามธรรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ดูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ต้องถูถ่ายลงมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำเป็นองค์แทนศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่ออัตถธรรมให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกอย่ามีที่แจ้งที่ลับให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราเทไปเทมามันก็เหนื่อยอย่างว่าอะละพอตอนนี้นั่นเองค่ะนั่นเองต้องกล่าวคงประมาณก็35นาทีอันนี้เทนมันเหนื่อยเพราะว่าไปก็รู้สึกเหนื่อยก็หยุดคนหลงด้วยกระทนนี่ถือกระทนเดียวแล้วมันบอกหน้าไม่กระทนเดียวมันพูดเลยจังกระหามากเนี่ยมันก็เมื่อต้องคืนด้วยอันผ่านมันไม่ได้ใช่สมมติคิดต่างหน้านะว่าอะไรเราจังกระหามากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างหรอกมันไม่ใช่เป็นความคิดต่างหน้าตัวเองจางก็ดูนั่นก็เหมือนกันนี่ผมวันนี้แหละผมหนักหลายแล้วก็เรื่องความโง่ความฉลาดอุ่นหนักมากจริงนะไม่พูดเฉยๆมันแยบค่ายอะไรเลยจะทำไงทำไงถ้าเทียบกับเรื่องระหว่างกิเลสกับความเป็นอยู่ของเรามันเป็นยังไงมันจะเข้ากันได้ไหมนั่นสิอะไรๆผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วไม่ทราบจะให้สอนว่าไงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ทราบจะให้สอนอะไร
เทศมานานมันเหนื่อยครับมันเฉยเทศจะค่อยเป็นไปบังคับให้เป็นไปตามนั้นมันก็ไม่ได้เทศมันก็มันจะเป็นเป็นท่าเป็นเรือเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองถ้าไปได้ไปมันก็เหนื่อยมีเวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมัธนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ่องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวังชาเรามีขนาดไหนแล้วก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคณะผลเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมานี่โหไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาแล้วก็เคยพูดกันหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเพื่อให้ท่านเป็นความผาสุกเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่ที่ที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มใสสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะท่านไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมานี่มาเองมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ลืมเนี่ยเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนนั้นเราเป็นเหมือนกับบอยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบอยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วมันเร็วเนี่ยพระรู้อุจจาร์นะเราเหมือนดูได้เห็นมันยาวมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงได้กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางกรมพานยิงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทางกรมในป่าป่ากว้างสำหรับทางกรมเราเนี่ยหัวอยู่ลึกเนี่ยนิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยท่านมหาคือนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเป็นนั่นมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่นี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำนะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะงั้นจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะกลางวันก็หนุนไปอยู่ในป่าเงียบเลยอยู่คนเดียวลึกๆตอนเย็นๆหมู่เพื่อนเดินโยกมตอน5โมงหมู่เพื่อนเดินโยกมเพราะมันวัดมันโล่งถ้าเดินโยกมอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอยู่นี่เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเพื่อนๆเหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะถ้าทำเป็นทำเพียรในท่าจงกรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆนี่มันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินจงกรมก็ได้มันไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนมันเป็นนิสัยอย่างนั้นว่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประหนึ่งว่าไปเดินจงกรมอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไม่ใครเห็นเลยนั่นสนุกมันทำไมเป็นงานนิสัยแต่มันสำคัญที่ทางกลมมันสิมองเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีสิมันจะเป็นร่องไปเลยไม่ร่องถ้าเป็นดินดีๆมันก็เลื่อมปะทางกลมดินที่มันเป็นดินดีไม่เดินขนาดหนักมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแต่เห็นมันเห็นแต่ทางกลมนั่นที่ไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟอดกี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะ
พอหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบหมดนี่ลงนะที่นี่ลงหนูเป็นนิสัยหนูของเราไม่อยากให้ใครเห็นเพราะเวลาไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวทุดงกรรมฐานกินไม่เอาใครไปมันเป็นไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนก็คนเดียวคนเดียวเดินกรมทั้งวันเนี่ยถ้าเมื่อเราเรียนทางก็คนเดียวนั่นมันขาดเมื่อไรความเพียรเดินไปงั้นความเพียรตลอดเลยถ้าพักไหนก็พักอยู่แล้วก็อยู่อยากอยู่อยากกินอยากกินไม่อยากกินกี่วันสร้างมันเนี่ยมันเป็นงั้นนิสัยยังหวังมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเราต้องมีสัญญาติยานเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านว่าเราไปด้วยกันมันทำให้ชิดแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่สนิทใจมันคืนเหลืองหือเวลาเราอยู่ร่วมกันคือในบรรดาคนอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาก็กลับมาแม้กลับมาเวลามากราบท่านหากมีอุบายแล้วเพราะแม่อาจารย์รู้ถึงท่านแต่เมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่คือไม่ได้คุยนะใครๆก็รู้อันนี้ธรรมดาถ้ามันจะมาพูดใครก็ผิดใครง่ายเฉยๆธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยหืมหามเห็นมาหลายวันนั่นเนี่ยนั่นนะหืมไปหาข้าวก็ปล่อยอย่างนั้นนะอย่างนั้นท่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยสนใจจริงจังขนาดไหนท่านมองดูรู้แล้วอย่างนั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมหรือบาตรผมมองซ่อนอย่างนั้นผมมาจัดอะไรกับของท่านท่านยังรู้เวลามันนั่งอยู่ถัดนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นนะถ้าอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีละท่านจะบาลีขึ้นนะท่านมักจะขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาเวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งท่าวิพัฒน์ปัจจัยวาจกยุ่งไปหมดมันเป็นนอนแท้กระดาษพวกเราใช่ไหมมหาหืมได้แยกได้แยกธาตุที่พัดปัจจัยแล้วกว่าตัวดีภาษาที่แยกทั้งภาษาหนังสือเข้าใจไหมกิเลสไม่อยู่ในธาตุในที่พัดปัจจัยญาติตกต่างๆมันกิเลสมันอยู่ในหัวใจนี่แปลเอาความปึ้งเข้าไปใส่หัวกิเลสปึ้งเลยนั่นอันนี้แปลให้ถูกทรัพย์ถูกแสงก็ถูกกระสับกระแสงที่มันไม่ถูกกิเลสที่เลยหัวเราอะไรสิผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผมไม่เรียนก็จะว่าผมนี่ดูถูกประหยัดใช่ไหมล่ะผมไม่ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องยืนยันเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิต้องมีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนมาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาสิเวลาปฏิบัติผลเป็นยังไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่นี่เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเลยมันก็พูดได้สิคุณแม่ครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นแล้วเห็นว่างั้นนะไม่แปลคำหามาจะแปลเนี่ยคำจารุอยู่เรื่อยนะครับผมในคำหามาก่อนที่จะแปลนี่แหละพอมาแล้วก็ท่านบาลีท่านขึ้นปึ๋งเลยแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยแปลใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งนั่งทำดีนะแปลมหาโอ้ยนี่มันคุณแม่กูจ่ายเมตตาแล้วมันก็ใส่ปังเลยนี่เราไม่เคยแปลละท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านไม่ใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามกับบุเองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านไม่เฉยพอผ่านไปก็ว่าไปเลยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะ
ท่านมักเป็นบาลีของแม่ครูสารมันเรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมากเทศเรื่อยอุบายรูปแบบของท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นนั่นว่านี่นะนี่ที่ผมยอมรับจริงๆเนาะอยู่ที่นั้นมันก็เกิดขึ้นว่างี้โอ้เวลามันได้เปิดแล้วว่ามันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านนะเขาตัวเท่าหมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจริงเวลามันได้เปิดแล้วมันเปิดแค่จะต้องพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพัมมันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้จะพูดได้ยังไงมันนอกจากมันยับเขินๆมันเขินเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบแม่บาลีก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยของมันเป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นมาเป็นเรื่อยขึ้นมาไงดูที่ท่านอยู่ท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่านนะพาอยู่วัดอ่องแก้วได้ผ้ามาก็ได้ให้พระไปเย็บมันไม่มีจับนัดเลยให้ไปเย็บในบ้านเขาพยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนิมนต์ไปพระก็เลยไปเย็บท่านก็อยู่วัดฟังที่ธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่าไงมาพอกลางคืนต้องนั่งว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ไปเย็บผ้าไงกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเลยนะท่านก็พูดฟังเย็บผ้ามันเป็นอย่างนั้นนั่นข้างคนผ่านไปมายุ่งไปหมดนั่นน่ะทำไมไม่ปิดประตูจะรู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริงคุณนั่นก็ย่อมแล้วย่อมยังคนมาแล้วมันมีบนขั้นทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูไว้เราเย็บผ้านี่ไม่มีผ้าไม่ได้ความจีวรอยู่นั่นอยู่ในห้องเราแหละแต่มันทางเปิดกันนู้นมันก็เป็นหน้าต่างให้ยุ่งอะไรมันเห็นนี่ที่ไม่ถูกทั้งว่างนี่เหมือนท่านนั่งไปเห็นด้วยตาของท่านแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงแต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆท่านก็ว่ามาเมื่อคืนนี้พอมันนั่งพิจารณาไปเมื่อคืนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่านี่เลยท่านฟังที่รถเสียไม่เสียก็ช่างมันว่าเนี่ยจะไปอีกนะนั่นท่านเด็ดขนาดนั้นนะแล้วก็พอดีมันก็ยังเหลือเล็กนิดหน่อยก็เลยถึงวาดมันไม่มากอะไรนิดหน่อยถึงคำว่าพอใช้สายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันยกตัวอย่างอย่างนั้นเป็นต้นเหมือนเราไปเห็นองค์จริงท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะไม่ได้มีความสงสัยเกือบปนเลยกิริยาของพูดมาดังขึงขังเลยนะนี่ตั้งใจทำไหมเอานี่เลยผมยังคิดว่าบุหรี่ตาไก่แล้วท่านเห็นไหมล่ะแต่ข้านท่านใส่เปลืองเลยแน่ไหมล่ะผมมาไปให้บุหรี่ครับนี่ของร้ายเจ้าเห็นว่านี่ไม่บริสุทธิ์นะทีนี้ก็งงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องราวต้องจะคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกประกาศเรียนท่านว่าไม่ใช่ของร้ายเจ้าของผมคนเดียวแล้วให้โยมเขาต้องการมาเนี่ยนั่นแหละของอะไรเจ้าอยู่ในนั้นน่ะหัวอย่างนี้นะเอาไปนั่นแหละฟังที่หลักท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่ข้อความรู้ของท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็กนั่นแหละของอะไรเจ้าอยู่ในนั้นน่ะเอาไปไม่บริสุทธิ์หัวอย่างนี้อีกอ่ะท่านเลยไม่กล้าจะเถียงที่ไปจึงว่าจะสอบถามหมู่เพื่อนนี่โยมก็ไม่ว่าของใครของใครเขาเสร็จเหลืออะไรแล้วก็คว้ามาซื้อนั่นมาหมดนี่เวลาไปถามเป็นความจริงเลยสิก็พระองค์นั้นแล้วไปถามกันเลยถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของอะไรที่เสร็จเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้ซื้อนั่นมาแล้วว่าต่างองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้ว
ทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่ดีวะเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ยเอาจริงเลยผมอ่ะมันเหมือนกับอัดเทปไว้ยังบอกแล้วอ่ะใครจะไปแม่นยำนี่หมดทันวะพูดเรื่องอะไรนี่โอ้ยแม่นยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมบอกเป็นไข้มาลาเรียนี่วะเวลาหนาวมันเหมือนโอ้มันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็ไม่อยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วเนี่ยหนาวหนาวมันหนาวไปว่าฟาดเลยคนนิสัยอันนี้นี่ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าวหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟาดกันอยู่นั่นเช่นนาค้อนมันก็เราก็เคยพี่นาตั้งทุกเวทนามามากต่อมากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเขี่ยฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมานะมาตอนที่จ่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาพอขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาว้าเราก็มันเคยนกกับเหยี่ยวมันเคยกลัวกันพอแล้วจะไปตอบได้ง่ายเลยต้องฟังก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนาน่ะว้าพูดแบบขู่ๆเนี่ยเราก็นิ่งก็นั่งอยู่นี่แล้วเห็นไม่ฉันยังหันเมื่อเช้านี้กันว่าว่ามากราบเรียนท่านมาวันนี้ก็ไม่ฉันอาหารมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกงั้นแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรนั่นก็ฟัดกันเลยแล้วอ๋อไข้มาเรียนมันเล่นเมื่อไหร่มันฟัดทั้งวันมันเป็นมาตายจริงมันฟัดกันพอแล้วกันเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะกำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้มค่าฟัดกันแล้วท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดจ่อกันท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ค่ะมันเอาอะไรขนาดเลยนี่นั่งอยู่นี่แล้วเป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันวางนั่นนะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้นะไปดูเลยจ้าเขาอยู่อย่างนี้หัวนั่งเห็นไหมฟังดิน่ะทุกเวทนากับใจนะจ้าเนี่ยทำแบบฤาษีแบบหมากัดกันนะผมลืมนะอันแบบฤาษีแบบหมากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอันนี้สัตว์จ้านั่นเหรอหัวปัญญาเนี่ยหรืออันนี้สัตว์ที่แก้ชงไทยนะว่างเนี่ยโอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงๆตอนนั้นหรือว่าเอาจริงๆเพราะเราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั้นแหละอย่างนี้แล้วข้านท่านเลยมาเลยมันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมาหาเนี่ยเห็นว่ามันชอบไม่ฉันยังหันมาแค่แต่เช้าอ่ะตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนาแล้วมันเป็นยังไงการไข่ของท่านมาหาเนี่ยเป็นยังไงแล้วกำหนดไปดูไปแล้วต่อกันอยู่อย่างนี้ว่านี่นะโถเอาทั้งตัวผู้ร้ายเอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะก็ยอมเลยอยู่กับท่านโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะไอ้อากับเรานี่แหละเห็นมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักก็มาอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นนะพระนวดเส้นถวายท่านสององค์สามองค์เนี่ยครั้งเวลาท่านนวดเส้นแล้วใครก็ลงไปได้แล้วท่านจะพักของท่านสบายอยู่นอกๆท่านมันก็พูดกับพระบางเล็กน้อยธรรมดาอันแล้วท่านไม่รับละกลางคืนนั้นถ้าการกลางวันนี้ท่านประพักข้างในห้องเสีย
มันพูดเป็นลักษณะเอะใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอะใจพูดอันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็อย่างนั้นที่ผิดไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่าไม่มีหายใช่ไหมแต่มันไม่ตายง่ายนะว่าโรคคนนี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแล้วใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังที่ท่านสั่งมันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็80มันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลานวดเส้นถวายท่านอยู่มันพูดเป็นลักษณะเอ๊ะใจขึ้นมาแล้วมันว่ามันนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่าพานั้นมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังครับผมพากับเคารพผมเนี่ยกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองว่างั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นก็ดีเหมือนนกกระเหี่ยวนั่นแหละเราก็ไม่ตั้งท่าเหี้ยเป็นมันเป็นเองอยู่ในนั้นแหละเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่เล่นเล่นทั้งอย่างเลยว่าท่านก็เอ๊ะมาแล้วเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมันว่างี้แล้วเดี๋ยวท่านก็ตอบเองไม่พึ่งธรรมหานะว่าเวลาผมตายไม่พึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเท่านั้นแหละไม่พูดมากแล้วไม่พึ่งธรรมหาธรรมหาสำคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในนี่ว่าก็ตอนนั้นกับปัญญาไม่ออกเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วอันนั้นมันก็หมุนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตลอดแล้วอะไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วนะเพราะงั้นเวลาท่านเพียรทางร่างกายเราก็เพียรทางใจจริงในว่าพี่เวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทษอยู่นั่นว่าไปถามมันเสียไปรอให้มันเสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดขีดแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในขั้นพุทธการที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยๆไงมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเติมขึ้นมานี่แต่เดชะนะสำหรับผมไปหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอยู่องค์เดียวกันครับท่านนอนอยู่กับท่านนะผมขึ้นได้ทุกเวลาเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงๆท่านก็รู้นี่ผมไปกราบเรียนท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับถ้าไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยเวลากลับไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดคลึบทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วก็พูดที่เป็นบ้าอยู่นั่นมันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านท่านใส่ตัวมาทีเดียวมันอย่างนี้เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างนั้นยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวซ้ำๆอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งแล้วไม่กระดุกกระดิกนี่ถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยนี่ปัญหาว่าไงในหัวใจพอมันถึงในน้ำตาร่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเป็นแล้วต่อไปนี้ใครเราจะปรุงกับใครปัญหาของเรามันอยู่นี่ไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลานี่ว่าไงเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้ที่หลักผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นๆของภาคปฏิบัติล้วนๆมันเป็นในใจล้วนๆพอแยกไว้ท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยท่านนี่โอ้โหแตกกระจายเลยเอาใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจมันสำคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่า
องค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามองค์นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามนั้นตอบมาสุ่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นการอะไรวัดภูมิในตัวถ้าทางนั้นตอบมาถูกต้องปั๊บแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนั่นมันบอกงั้นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ได้ต้องตอบให้กงแน่นี่ตอบไม่กงไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วยังดูถูกอีกนะอย่างนี้มาสามารถมาสอนเราได้วะนั่นน่ะมันจึงเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าให้ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี้จะยกปริยัติมาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นงั้นผมเหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรอเอออันไหนจึงถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นมันแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านสักเท่าไหร่แล้วนั่นเมื่อกี้อย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยที่ผมเราไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตก็มีแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะนี่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดติ้วติ้วติ้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบ่อยๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เองไม่ได้ถามกันหลายเรื่องนะนี่อ๋อภาวนามัญญปัญญานี่ความเพียรมันเลือนเลยความเพียรถ้ามันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรก็คือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาคพื้นหนึ่งของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปใช่มันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดกันมีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันยังเป็นมันเองอยู่ว่าไงมันไม่ได้เพียรเนี่ยเดินล่างเอาไว้นี่แหละมันเพียรอะไรจะเดินล่างเอาไว้เดินขนาดนั้นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการไหนนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยครั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพื่อนนี่ยุติมันก็พอดีกันดีแหละมันไม่มีอะไรที่จะค้านกันว่าเนี่ยเรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบนั้นไม่ได้มีคัมภีร์เพราะความเป็นก็ไม่มีคำผีมันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าลงข้อนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่ะจะว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวมันลงทันทีเลยนั่นอย่างนั้นมันผิดกันอย่างนั้นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถามมันมีในคำผีทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเขาก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยแล้วเวลาไปเล่าถวายท่านใส่ปั้วเดียวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนลงเลยมึงเรียกอัศจรรย์พระแม่อุจารย์มากเนี่ยอัศจรรย์จริงผมมันลงขนาดนั้นนะพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไว้แล้วเหมือนทำพระเจ้าสอนไว้แล้วนั่นเองที่ท่านพูดกันตอนหน้าตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยนานนะแต่มันทำได้อยู่ที่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็วิ่งเอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยนั่นนะมาเวลาจิตของเรามันยังไม่เป็นไปนี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันจำได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนคำพีนั้นออกมาคำพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปฏิญาณกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นเป็นเองกันว่าทุกมันวิ่งรับกันป๊อป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 นี้มันจะไม่มีแล้วนั่นนี่ว่าคนเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทำ
ศาสนาคำพีที่ท่านแสดงไว้เหมือนหนึ่งกระดาษเศษไปแล้วในชาวพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรหรือมันกำลังจะเป็นแล้วนะเพราะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องกิเลสที่สำคัญสำคัญนั้นเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนี้เองแต่นี่เองเนี่ยมันเป็นให้รู้อยู่นั่นแหละเอาละเนาะเลิกกันพอออกอันนี้ไหว้พระ